นอกจากนี้นะคะทางทีมข่าว ETV ค่ะได้มีการรวบรวมภาพบรรยากาศของการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในส่วนภูมิภาคมาฝากคุณผู้ชมค่ะ